Historia que persiste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวมาดริดดิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวดวัยรุ่นชุดขาวผู้สืบทอดหมายเลข7ที่เหมาะสมวินิซิอุส7ล่าสุดครับทางเว็บไซต์ Real Madrid Official นะครับก็มีการอัปเดตเบอร์เสื้อของนักเตะนะครับหลังจากที่กองหน้าหลายคนครับย้ายออกไปในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้หมายเลขหลักๆของสโมสรเนี่ยว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลข7หมายเลข9และหมายเลข11ล่าสุดครับก็อัปเดตอย่างเป็นทางการครับของเรอัลมาดริดว่าวินิซิอุสจูเนียร์ครับจะเป็นหมายเลข7คนต่อไปหรืออาจจะต้องเรียกเขาแบบมีโค้ดว่าวินิเซเว่นแล้วนะครับหลังจากนี้หมายเลขนี้ครับตั้งแต่คนใส่อย่าง CR7 หรือคริสเตียโนโรนัลโดของเราเนี่ยก็มีอีก2คนครับที่ได้ใส่แต่ก็พังไม่เป็นท่าครับตั้งแต่มหาเทพMD7 หรือว่ามาเรียโนดิอาสครับที่เป็นคนแรกในการได้ใส่เบอร์7นี้ต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดและหลังจากมาเรียโนดิอาสครับก็เป็นความหวังใหม่ที่ทุกคนคิดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝีมือหรือคลาสที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็จะมาแทน CR7 ได้นั่นก็คือเอเดนอาซาครับแต่แล้วเอเดนอาซาก็พังไม่เป็นท่าเช่นกันครับด้วยอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นและฟอร์มที่หายไปเลยหลังจากนั้นทำให้หมายเลข7นี้นะครับไม่ว่าจะไปอยู่กับใครหลังจากคริสเตียโนเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้เขาโชว์ฟอร์มที่เก่งกาจหรือเปลี่ยงปลั่งหรือเป็นเดอะแบกให้มาริดออกมาได้เลยนั่นเองแต่จะมีเจ้าหนูคนหนึ่งครับที่เล่นภายใต้เบอร์อื่นก่อนไม่ว่าจะเป็นเบอร์28และเบอร์20ในช่วงเวลาที่พิสูจน์ตัวเองครับจนมาถึงณวันนี้ดูจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับที่จะเอาหมายเลข7นี้ไปสวมใส่เขาจะเป็นตัวแบกแดนหน้าในยุคใหม่จริงๆครับเพื่อนๆบางคนนะครับก็สงสัยว่าเอ้าหมายเลข7ทำไมวินิซูสเอาไปใส่ล่ะไม่เก็บไว้ให้ประธานเป้เหรอแล้ววินิซูสไปใส่เบอร์อื่นผมถามเพื่อนๆอย่างนี้ละกันครับว่าเราจะรอความหวังข้างหน้าที่ไม่รู้ว่าจะมาจริงไหมหรือจะมาเมื่อไหร่ไปทำไมกันในเมื่อเรามีของดีอยู่ในมือเราก็เห็นมากับตาของเราเองแล้วว่าเขาทำอะไรได้บ้างครับผมเชื่อว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่เหมาะสมกับน้องเขาจริงๆและเขาจะสามารถพาเรอัลมาดริดคว้าชัยได้อย่างมากมายในอนาคตครับสำหรับวินิซิอุสเซเว่นอ้อแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับเบอร์11เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นอาร์เซนซิโอครับแต่ล่าสุดก็เป็นโรดิโกโกเอสครับเดอะบอลถ้วยนั่นเองที่จะมาสวมใส่เบอร์นี้ต่อก็ดูเหมาะสมดีครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตวดขอตัวลาไปก่อนกราเซียสสวัสดีครับ